่อไปนะครับเป็นคนกับควายดำบ้างเด็กเลี้ยงควายทุกคนเนี่ยโอ้ยน่ารักนะครับถ้าจะเป็นเด็กเลี้ยงแกะนี่โอ้ยน่ากลัวน่ากลัวนี่นะแต่เด็กเลี้ยงควายที่ว่านี้นะครับด้วยความที่ว่ารักควายจริงๆคอคนกับคอควายเดินตามหลังกันครับเป็นภาพที่น่ารักมากสำหรับเด็กชายอธิพัฒน์ใหญ่พี่ไม้หรือน้องมอสน้องอายุเพียง7ปีเท่านั้นเองเป็นนักเรียนชั้นป.1โรงเรียนบ้านมะค่าตำบลมะค่าอำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้กำลังไล่ต้อนฝูงควายอยู่4ตัวนะครับออกจากบ้านในหมู่บ้านแล้วออกไปทุ่งนาเพื่อปล่อยไปหากินตามธรรมชาติน้องก็เลยเดินตามอย่างนี้มีหมาตามไปด้วยโดยเฉพาะนะครับนี่นะเสื้อแดงๆนี่ครับบางทีมันก็กลัวนะนะเอ้าคนใส่เสื้อแดงไม่ได้คุณนี่นะแต่น้องเขามีความรักมากนะครับกับควายตัวนึงชื่อว่าเจ้าดำครับเป็นควายเพศผู้ตัวใหญ่เลยนี่ครับแอบเดินดูอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ไปลงอยู่ปลักควายบ้างนะครับไปอยู่กับขี้โคลนบ้างแล้วไปต้อนจากนะครับนี่บริเวณขี้โคลนที่ว่านี้เข้าไปบ้านแล้วก็จูงมาเป็นภาพน่ารักวันช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับไปยืนแล้วไปนั่งเฝ้าไอ้เจ้าดำอยู่ตรงนี้ไม่ห่างแล้วครับกลายเป็นภาพที่น่ารักปกติแล้วเด็กอายุเท่านี้นะครับก็จะเล่นอยู่ที่บ้านเสาร์อาทิตย์เล่นมือถือเล่นเกมเล่นเกมสารพัดนี่นะแต่ปรากฏว่าน้องมอสคนนี้ไม่สนใจเลยครับน่ารักมากชอบควายมากก็ออกไปเลี้ยงควายนะครับนี่แหมผมนึกถึงตอนเป็นเด็กคุณพรพัฒน์นี่นะเหมือนกันครับก็คือว่าไปชอบเลี้ยงควายอยู่ที่บ้านไปเลี้ยงกล้วยไปเลี้ยงกล้วยนะครับบ้านผมนึกว่ากล้วยตู่กล้วยเขาเล่กล้วยดำกล้วยดอนสารพัดนี่นะคุณลุงนะครับที่เป็นเจ้าของบอกว่านี่ครับน้องก็ชอบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กถามว่าค่างวดเป็นยังไงบ้างมีราคาอะไรไหมจอบแทนไม่มีครับซื้อขนมให้กินเท่านั้นเองโอ้น่ารักมากเป็นภาพที่หายากมากเลยนะน่ารักมาก